ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับใครที่กำลังลุ้นอยู่ว่าจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าก็ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้เดี๋ยวท้ายๆรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะสำหรับเหรียญบรมครูพระพิฆาตห้างกษัตริย์นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะถ้ามาพรุ่งนี้ไม่สะดวกมาก็ยังสามารถโทรเข้ามาแจ้งความจำนงได้นะหรือว่าท่านไหนอยากจะบูชาชุดวัตถุมงคลครูที่เห็นด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าบอกกับทางทีมงานได้เลยนะเพราะว่าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ตอนหลังจากนี้แหละค่ะช่วงประมาณจริงๆก็อีกสัปดาห์หน้าแล้วจะถึงแล้วน้องมวยทีนี้น่ะในการที่ท่านผู้ชมได้จองวัตถุมงคลไปก็ตามหรือว่าแม้แต่ท่านที่จะร่วมนะรับซองกฐินไปบอกบุญต่อเนี่ยก็ให้มามอบให้นะครับโดยมีพระเดชพระเจ้านะท่านเจ้าวาดเป็นตัวแทนนะครับในการรับถ้ารับแล้วก็จะมอบให้ครอบครัวเมลเคิลกับคุณฤทธิ์เนี่ยเป็นคนจัดสรรปันส่วนเมื่อดูแลแต่ละวัดแต่ว่าอารามนะที่สามารถที่จะทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่สปายะต่อการไม่ใช่เลือกนะครับแบ่งจัดสรรปันส่วนกันคือในช่วงนี้นะฮะเศรษฐกิจอย่างนี้นะมีอย่างเดียวต้องช่วยกันเพราะว่าข้าวยากหมากแพงข้าวก็น้อยน้ำก็น้อยนะครับเงินค่าจ้างเงินเดือนก็น้อยค่าของชีพก็สูงเหลือเกินเห็นใจทุกภาคส่วนนะครับแต่ถ้ามีโอกาสในจังหวะแบ่งปันส่วนหนึ่งสักนิดหนึ่งเราเอาเนี่ยชาตินี้เราพอมีกินมีอยู่แล้วชาติหน้าเราก็ต่อเสบียงบุญไว้จะได้ไม่ไปไหนเสียนะครับท่านผู้ชมครับนะก็สามารถที่จะบอกบุญต่อๆกันได้นะคะในช่วงของประมาณสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นการลงพื้นที่ละนะเป็นในส่วนของพระอุโบสถแต่ละที่แต่ละแห่งกันนะคะก็จะได้ร่วมบุญร่วมกันด้วยครับมาต่อที่ SMS นี่นะครับท่านผู้ชมครับ SMS ท่านต่อมาคุณทัชวาลรถมอเตอร์ไซค์898ทำยังไงถึงจะมีโชคลาภคะทำไงถึงจะมีโชคลาภนะส่วนใหญ่คำถามนี้มันเป็นคำถามยอดฮิตเลยนะคำถามที่จะมีโชคลาภได้อย่าลืมนะพื้นฐานเราต้องสวดมนต์ให้บ่อยๆเจริญสมาธิมากแล้วก็ให้ทานเยอะๆอันดับแรกอันดับรองมาก็คือถ้าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นที่อยู่กับเราเนี่ยตั้งใจมีแรงศรัทธาแล้วก็พยายามดูแลท่านนะด้วยการทำคุณงามความดีแนะนำรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับ898ใช่ไหมน้องมวยเนาะใช่ค่ะ898เนี่ยแนะนำให้รถคันนี้พร้อมกับคนเนี่ยเอาไปทำบุญนะทำบุญใหญ่นะโดยเฉพาะชำระหนี้สงแล้วผลอันนี้สงผลบุญจะมีเยอะโดยเฉพาะเรื่องค่าน้ำค่าไฟนะครับกับวัดที่กำลังจะสร้างหรือสถานปฏิบัติธรรมสำนักสงก็ได้แล้วโชคลาภจะมีดีด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะคนอารยาค่ะเลขบัตร805การเงินความรักแล้วก็โชคลาภค่ะความรักมีเข้มข้นมากกว่าโชคลาภนะครับมีความเนื้อหอมนะในตัวเองอารยาเนี่ยเป็นคนที่นะรักอิสระแต่ว่าในที่สุดนะฮะก็ต้องแพ้พ่ายหัวใจใครบางคนในระยะเวลาใกล้ 2-3 เดือนนี้นะครับความรักเริ่มเข้มข้นแต่การเงินยังรั่วไหลอยู่ต้องระวังอารยากับไฟเซนนี่ครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาร่วมรุ่นกันได้ยังพอจะมีเวลาอยู่นะคะนี่ฮะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณวิชดาเลขบัตร726ส่วนเลขบ้านก็100/833เป็นอย่างไรดีครับวิชดานะครับวิชดานะฮะแนะนำเลยว่าถ้าบ้านนี้นะครับให้มีอ่างบัวสักนิดนึงนะจะแก้ชัยภูมินะที่ตั้งจะได้ตั้งมั่นเรื่องของทรัพย์เรื่องของการเงินที่ดีแนะนำลายเซ็นนี้ด้วยนะครับเอาไปใช้นะเซ็นเมื่อสวยรวยเมื่อใช้ค่ะฮิตตีทำดีปฏิบัติดีSMS ต่อมาค่ะคุณพัฒนานเลขบัตร163แล้วก็น่าจะเป็นทะเบียนรถนะ268ค่ะ268แรงกระทะเยาวชนด้านท้ายต้องระวังนะฮะแล้วก็ระวังเรื่องใบสั่งด้วยเนื้อหอมจริงๆช่วงนี้นั้นพัฒนานอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นได้ทุกๆเวลาทุกนาทีตั้งอยู่ในความประมาทแล้วก็รักษากฎให้เข้มข้นสักนิดนึงกับรถคันนี้นะครับเอาละมาในส่วนของทางอีเมลบ้าง คุณเอื้อมพรบอกว่าเจ็บป่วยบ่อยอยู่ลำพังด้วยถามว่าจะมีคู่ไหมคะลักษณะอย่างไรอยู่คนเดียวก่อนเอื้อมพรถ้าเอามากำลังแต่เป็นความทุกข์แล้วเป็นทุกข์ที่ไม่ปรารถนาเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำบูชานะพระประจำบ้านมีนะเรานั่งสมาธิกรรมฐานหลับตาแล้วก็นะตั้งใจกำหนดลมหายใจกับให้เกิดเป็นอาปานสติให้เกิดขึ้นในสภาวะธรรมเกิดขึ้นบ่อยแล้วจะทำให้คุณรู้สึกอยากปีกวิเวกบ่อยครั้งเข้าฉะนั้นอยากสนใจเรื่องไปเซ็นมอบไปเซ็นให้ครับคุณเอื้อมพรกับลายเซ็นนี้ครับอีกท่านหนึ่งนะคะจดหมายนะคะมาจากบ้านโป่งราชบุรีเลยนะคุณสิริโรจน์ครับขอลายเซ็นหน่อยค่ะได้ครับมอบให้คุณสิริโรจน์เลยครับขอบคุณที่ชมรายการนะชาวบ้านโป่งนะฮะไม่ได้เจอได้เจอกันนานแล้วคิดถึงชาวบ้านโป่งชาวกาญจนบุรีเดี๋ยวมีโอกาสไปนั่งกสิณไฟที่ด้านบ้างนะครับหลายคนรอคอยกสิณไฟกันเดี๋ยวคงได้มีโอกาสได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมค่ะที่ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะตั้งแต่ต้นรายการเลยนะวันนี้5ท่านผู้โชคดีที่ได้รับเหรียญบรมครูพระพิฆาต5กษัตริย์ใบรายชื่อด้านหน้านี้นะคะหรือว่าท่านไหนอยาก
ไม่แน่ใจทวนซ้ำได้เลยเนาะในส่วนของ Facebook Fanpage กันก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะที่ Miracle Channel TV แล้วก็พรุ่งนี้เราจะมาเจอกันแต่เช้าเลยไหมคะอาจารย์เช้าเลยครับผมจะมา 5:00 น นะเดินทางกันมานะก็ขับรถกับเราด้วยความปลอดภัยแล้วก็มาเจอกันพรุ่งนี้กันนะคะสำหรับหลายๆคนลงทะเบียนกันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ทั้งหมดแล้วก็อาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ